ก็ซีเชื่อมากๆเลยนะคะว่าเพื่อนๆหลายคนต้องเคยดูข่าวนี้กับรู้จักข่าวนี้กันอย่างแน่นอนนะคะกับข่าวที่เป็นไวรัลเมื่อเดือนจูนปี2015นะคะที่มีผู้พิพากษาหญิงคนหนึ่งจดจำเพื่อนของตัวเธอเองได้ในขณะที่กำลังพิพากษาคดีว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นนะคะในสมัยประถมของตัวเธอเองค่ะโดยคลิปข่าวนะคะในขณะไต่สวนและพิพากษาคดีนะคะเป็นคลิปที่ไวรัลมากๆเพราะว่ามีทั้งความอิโมชันนอลนะคะความช็อกความซาบซึ้งใจนะคะที่เพื่อนมีสู่เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานแต่ต้องมาเจอกันในสภาพแบบนี้ก่อนรับชมคลิปข่าวนี้พร้อมๆกันนะคะรบกวนช่วยกดหัวใจกับกดบวกให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him and all the kids. And look what happened. I'm so sorry. Oh my goodness.โดยสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นในรัฐฟลอริดาไมอามี่ผู้พิพากษาชื่อว่าเกรเซอร์ส่วนเพื่อนของเธอชื่อว่าบูธโดยโมเมนต์ที่ทั้งซึ้งทั้งช็อกนะคะเกิดขึ้นเมื่อทางเกรเซอร์นะคะได้ถามบูธว่าเคยจบมาจากโรงเรียนเดียวกันกับเธอหรือเปล่าในช่วงมัธยมต้นซึ่งหลังจากที่บูธนะคะได้รับรู้ว่าผู้พิพากษาในคดีของเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นในสมัยมัธยมต้นของเขาเขาก็ปล่อยโฮออกมาเลยค่ะอย่างที่เห็นในข่าวแล้วประโยคที่ชวนเรียกน้ำตาเข้าไปอีกนะคะคงจะเป็นประโยคที่เกรเซอร์เพื่อกับบูธว่าฉันเสียใจที่ได้เห็นคุณอยู่ตรงนั้นแล้วฉันก็เฝ้าแต่สงสัยมาตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณโดยหลังจากที่บูธได้ใช้เวลาในคุกร่วมกว่า10เดือนในวันแรกที่เขาถูกปล่อยตัวทางเกรเซอร์ได้ไปรอพบเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการพบกันที่แตกต่างออกไปจากครั้งแรกซึ่งเป็นการพบกันด้วยความยินดีไม่ได้พบกันในชั้นศาลด้วยความเศร้าและหดหู่โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ CBS Miami นะคะทางบูธได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเพราะว่าเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศาลหลังจากที่ทั้งคู่ได้พบกันนะคะทั้งคู่ก็กอดกันหัวเราะกันแสดงความยินดีนะคะที่ทางบูธได้ออกจากคุกแล้วเกรเซอร์ก็ได้พูดกับบูธว่าดูแลครอบครัวของคุณพยายามหางานทำรักษาความดีเข้าไว้แล้วความดีของคุณจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้ต่อไปโดยหลังจากนั้นนะคะบูธก็ได้เปิดเผยว่าการพบกันของเขากับเกรเซอร์ในครั้งนี้มันมีผลกระทบกับตัวเขามากน้อยเพียงใดเธอเป็นทั้งแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้กับผมในตอนนี้บูธได้กล่าว Glazer is incredible Booth saysAnd Glazer says back to him, "Don't fail us again." And Booth immediately says back to her, "I won't. I promise." Such a really shock, breathtaking, and impressive, I can say for this news. So before we leave today, please thumb the heart and also the plus icon to follow my TikTok channel. And thank you so much for following. And see you again in the next clips. Bye.